วัสดีนะครับวันนี้ก็วันหยุดวันอาทิตย์นะครับก็ถือโอกาสโรงงานหยุดแต่ผมก็ใช้เวลาที่ทางทีมงานหรือเครื่องจักรเนี่ยยังไม่ได้เดินเครื่องจักรนะครับค่อนข้างจะใช้เสียงธรรมชาติอัดคลิปวิดีโอนี้เพื่อจะสร้างอะไรเล็กน้อยนะครับสำหรับต้นปีนะครับสำหรับปี2560ให้กับทางร้านค้านะครับหรือ SME แห่งขาประเทศไทยเนี่ยนะครับวันนี้ง่ายๆมีอะไรนะครับก็เฟอร์ก็ได้ทำร้านมือถือมาสักระยะหนึ่งละที่ทั้งที่ผมได้นำกล่าวไปเบื้องต้นนะครับก็สักหลายจังหวัดแล้วนะครับแล้วก็กับหลายร้อยร้านค้านะครับวันนี้เราก็มาสร้างอะไรให้กับร้านค้าขนาดเล็กบ้างขนาดกลางบ้างแล้วรวมถึงขนาดใหญ่เลยสิ่งที่คนต้องการมากที่สุดตอนนี้คือไม่คนต้องการมากหรอกครับคือลูกค้าเนี่ยต้องการมากที่สุดก็คือเวลาไปซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อยากจะสัมผัสสินค้าของจริงเพื่อได้เทสได้สัมผัสแล้วก็ทดลองใช้มันว่าสิ่งที่เราจะซื้อไปเนี่ยมันจะใช้ได้ตามสิ่งที่มันมีอยู่จริงไหมสมัยก่อนยุคนึงสมัยนี้ผมขายของเนี่ยผมก็ใช้แค่ตัวเดโมคือจะเป็นพวกมือถือนะครับซึ่งมันใช้งานไม่ได้จริงแต่มันน้ำหนักทุกอย่างเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยนะมันน้ำหนักหรือรูปร่างลักษณะเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็เราก็แค่มาบอกว่าโอเคเนี่ยถ้าคุณจะซื้อเครื่องก็ประมาณแบบเนี้ยได้ประมาณแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้แต่ในปัจจุบันเนี่ยมันโลกค่อนข้างจะเปลี่ยนหรือว่าอย่างที่ผมเคยคิดว่าโลกมันเปลี่ยนหรือว่าพฤติกรรมเรามันเปลี่ยนไปกันเองนะครับก็มันดูตรงนี้ว่าพอรูปแบบมันเปลี่ยนไปนะครับโอกาสของลูกค้ามีมากขึ้นทางเลือกมีมากขึ้นก็เลยต้องตั้งเขาเรียกว่าตัวของจริงเนี่ยเครื่องจริงหรือของจริงเนี่ยให้กับทางลูกค้าได้สัมผัสของจริงๆนะฮะว่าไอตัวเจ้าเนี้ยเวลาเล่นจริงๆ iPhone 7เนี่ยฟังก์ชันที่โฆษณาไว้หรือว่าทางผู้ผลิตหรือผู้ออกแบบเนี่ยเขาฟังแค่เนี่ยมันทำได้จริงจริงจังหรือเปล่าหรือมันเหมาะกับเราไหมเราก็ลองมาสัมผัสดูนะครับแล้วก็ทำยังไงดีตอนนี้ก็เป็นของอะไรอ่ะความลำบากใจของพ่อค้าแม่ค้าที่จะต้องหาพวกแนวแบบเนี้ยเราจะวางเครื่องละ20,000-30,000ไว้แล้วก็เดินไปเลยเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มูลค่ามันมีก็สรุปมาง่ายๆว่าก็ใช้วิธีการอย่างนี้ละกันก็โชว์ได้แต่ว่าก็ต้อง security นิดนึงนะครับก็เกิดให้เป็นตัวที่มีคำว่า alarm security alarm นะครับก็ทำให้มันเกิดว่าผูกติดไว้กับเครื่องถ้าใครยกเครื่องไปแล้วมันก็จะร้องให้เป็นสัญญาณการขโมยง่ายๆครับเป็น mobile chip การสัญญาณการขโมยมือถือนะครับวันนี้ผมก็หามานานนะครับไอ้ตัวสิ่งเหล่านี้ที่จะนาเพราะว่าไม่อยากได้หาเพราะอะไรเพราะว่าผมจริงๆอ่ะมีความยังไม่เชื่อมั่นในเรื่องโปรดักต์ของทางที่จะนำเข้ามาจริงจังเนี่ยว่าสักเท่าไหร่วันนี้ก็เลยกลับมานั่งลองดูทีเรามาลองเทสกันจริงจังดูว่าโอเคสิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยโปรดักต์มันไปถึงไหนแล้วต้องยอมรับว่าโปรดักต์ตรงนี้คือค่อนข้างจะไปได้ตามวิวัฒนาการของมันจริงๆนะครับผมก็เลยนำเข้ามาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ครับสำหรับร้านมือถือนะ4ตัวพิเศษเลยสำหรับร้านค้าที่ทำร้านกับผมอ่ะนะครับไม่ต้องไปหาแล้วครับตอนนี้ผมจัดมาให้ถึงที่เลยอยากได้โมเดลไหนประมาณไหนแบบไหนนะฮะแล้วก็เลือกว่าจะเอากี่ตัวกี่ชุดทำเป็นแพ็กเกจเดี๋ยวผมจะวางระบบให้หมดเลยผมจะวางระบบตั้งแต่ผลิตมาเลยว่าเราจะวางระบบสายยังไงวางปลั๊กยังไงวางอะไรยังไง security กันยังไงนะครับให้มันเป็นรูปแบบเลยไม่ต้องเกะกะสายไม่ต้องทำอะไรนะครับทำทีเดียวจากโรงงานแล้วก็ส่งตรงถึงที่นู่นเลยชอบโมเดลแบบไหน4โมเดลที่ผมมีอยู่ตรงวันนี้นะครับไม่ใช่4โมเดลหรอกผมมีมากกว่านี้แต่ว่าผมเอาแค่ตัวที่มันเหมาะสมแล้วก็ราคาที่มันหยิบต้องได้เนี่ยเอามานำเสนอกันตัวนี้นะครับตั้งขึ้นมาโต๊ะเนี่ยสูงประมาณสัก100นะครับสักประมาณโต๊ะก็แบบหน้าอกเราพอดีนะครับประมาณนี้แล้วก็ลูกค้ามาหยิบพอดีกำลังเหมาะมือเนี่ยพอดีเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก90เซนเผื่อนี้ไปสัก10เซนนะครับเป็นสัก100นึงแล้วก็ลูกค้ามายกพอดีระดับมือคนสูงสูงแล้วก็ยก
ยกสามารถที่จะสัมผัสเล่นได้อะไรได้ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นแยกออกมาเป็นแบบยกมันยกมาทั้งตัวอย่างเงี้ยครับก็จะต่อด้วยสายที่เป็นอะลามแล้วก็จะมีพวกรีโมทคอนโทรลหยิบให้แล้วก็พวกอะแดปเตอร์พวกอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวจะพ่วงกันให้ดูนะครับตัวนี้เป็นวัสดุก็ทำสียังดีเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีพลาสติกค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็ไม่งองแงงนะครับก็ตั้งแล้วก็ยึดกับโต๊ะแล้วก็ทำได้เลยไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ผมคิดว่าน่าจะที่ผมเห็นบ่อยนะตามช็อปใหญ่ๆอะไรใหญ่ๆเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้ถ้าส่วนใหญ่แล้วก็จะบางตัวก็จะมีบอกแค่ว่าคนยกไปกี่ทีละเนี่ยยก1ทีก็นับคนยกกว่าจะได้รู้ว่าคนสนใจรุ่นไหนมากกว่ากันคนสนใจรุ่นนี้ยกขึ้นทีมันก็นับทีนึงนับทีนึงนับทีนึงทีนึงก็หลายๆนับก็ถือว่าคนก็สนใจก็อาจจะเป็นจิตวิทยาแบบนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับส่วนตัวนี้คือวางราบไปกับอย่างเงี้ยให้ลูกค้าเห็นเวลาวางจอเงี้ยให้เห็นจอชัดๆอย่างเงี้ยครับวางราบไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้โต๊ะเหมือนกันแต่ว่าเวลาวางเนี่ยก็เลยระดับตั้งหน่อยนึงแต่ด้วยตัวที่มันเป็นความเรียบแล้วก็วางกับพื้นได้สนิทเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็อีกตัวนึงที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับมี2สีซิลเวอร์ขาวนะครับเหมือนกันเลยอันนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงอาจจะเป็นไอ้ข้างหน้าเนี่ยท็อปเหล็กแล้วซ้ำไปข้างในพลาสติกนะครับอันนี้ก็เป็นวัสดุคล้ายๆอลูคาร์บอนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็เช็ควัสดุอีกทีนึงแต่การนำเข้ามาพวกนี้ได้มาตรฐานแน่นอนเพราะมันต้องผ่านพวกศุลกากรผ่านอะไรมาเนี่ยนะครับก็จะนำเข้ามาได้นะก็ต้องตรวจสอบกันหน้าดูนะครับก็ทางทีมงานก็เข้ามาได้นะครับตัวนี้นะอาจจะไม่ใช่ดีไซน์ซะหรูหราซะทีเดียวแต่คงจะเป็นดีไซน์เรื่องของมีแก้วข้างบนความใสความอะไรของมันตรงนี้นะครับแล้วก็วางเครื่องแนบเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นเรื่องของราคามากกว่านะครับแต่วัสดุแล้วเรื่องเป็นราคามากกว่าที่อาจจะมีราคาที่ไม่ค่อยสูงมากนักนะครับเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวไปดูในเว็บไซต์อีกทีนึงในแพลตฟอร์มอีกทีนึงนะครับก็สรุปท้ายๆเกมแบบนี้นะครับว่าผมคงไม่ใช่ว่าจะมารีวิวสินค้าอะไรที่มันแบบนอกเหนือจากคนอื่นเขามากนักเป็นสินค้าที่หาหยิบต้องได้แต่เวลาที่เราจะซื้อเฉพาะเจาะจงซื้อเฉพาะงานซื้อที่จะนำไปใช้ได้จริงจังนะครับมันก็คงจะมีการนำเข้ามาเมื่อเรานำเข้ามาในจำนวนที่มันน้อยชิ้นค่าขนส่งมันสูงอะไรมันทุกอย่างนะครับแต่เนื่องจากผมในฐานะผู้ให้การสนับสนุน SME ประเทศไทยอยู่แล้วนะครับทำให้ SME มีความเจริญก้าวหน้าเป็นแข่งขันประเทศต่อไปเนี่ยผมก็คิดง่ายๆเลยว่าโอเคถ้าผมมีร้านค้าผมไปเปิดร้านค้าไว้หลาย10ร้านค้าหรือหลายร้อยร้านค้าเนี่ยโอเคสิ่งเหล่านี้มันควรจะเป็นสำหรับร้านมือถือแน่ๆนะครับแล้วอย่างนึงผมในฐานะคนทำเฟอร์นิเจอร์คนบิวอินคนทำโต๊ะเรียวเซ็ตต่างๆเนี่ยนะครับมันจะต้องถูกซ่อนด้วยสายต่างๆการติดตั้งการอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับก็เลยจัดทีเดียวเลยนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่วางแผนในการออกแบบโต๊ะเดโมหรือโต๊ะเรียวเซ็ตเนี่ยตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เอาตัวพวกนี้เข้าไปวางให้เรียบร้อยพอไปถึงจะใช้งานได้เลยไม่ต้องไปนั่งเทสนั่งอะไรกันนะครับส่วนราคาแน่นอนนะครับผมต้องยืนยันว่าราคาเนี่ยเนื่องจากผมจำนวนเยอะก็ถูกแน่นอนการนำเข้ามามีระยะเวลานะครับสินค้าตรงนี้นะครับนำเข้ามาแต่ค่อนข้างยากนะครับบอกนิดนึงก่อนว่าค่อนข้างยากแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมนะครับไอ้เรื่องยากเป็นเรื่องที่เราต้องทำนะครับไอ้เรื่องง่ายใครๆก็ทำกันได้นะครับโอเคก็เรามาถึงจุดที่มันต้องเป็นจุดนี้แล้วก็ผมเสนอแค่4โมเดลนี้ก่อนนะครับล็อตถัดไปเนี่ยผมคงจะมีโมเดลที่คิดว่าน่าจะเป็นของงานที่คิดว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตั้งเครื่องชาร์จไว้เลยนะครับไม่ต้องเสียบสายไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยตั้งไว้เลยอะไรประมาณนี้ครับตั้งเสียบไว้เลยหรือไม่แล้วก็ในย่านบริเวณนี้เราก็สามารถที่จะเอาเครื่องอะไรมาวางปุ๊บมีลำโพงเสียงดังคอไปได้ด้วยนะครับอาจจะติดบนพื้นผิวของวัสดุได้พื้นกระจกได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าของฮับเฟรนเนี่ยทำมาแล้วของอีเกียเนี่ยนะครับก็น่าจะผลิตโต๊ะพวกนี้มาแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้เทสกันว่ามันจะเป็นพวกเข้าเงื่อนไขลิขสิทธิ์อะไรของเขาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวก็ต้องลองดูทีนึงแต่ด้วยผมเห็นแล้วล่ะว่าตรงนี้ได้แต่พวกนี้คือแค่มาตอบโจทย์ลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยอยากสัมผัสเครื่องของจริงนะครับวางอยู่แล้วเล่นได้เลยแล้วลองเทสดูจับดูลองเทสดูแล้วก็เอาไป
ตัดสินใจในการซื้อนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาจับต้องได้แล้วก็มีลูกค้าเข้ามาสนใจบางครั้งเนี่ยยังไม่ตัดสินใจซื้อครั้งแรกหรอกนะครับก็อาจจะตัดสินใจซื้อในวาระถัดไปนะถัดไปนะตัวนี้ผมจะไปขึ้นในเว็บไซต์ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวเบื้องต้นเนี่ยผ่าน Facebook ไปให้ก่อนนะครับ Facebook ไลฟ์เพราะว่าตอนนี้ผมก็เห็นท่านสรยุทธ์ก็ Facebook ผมก็เห็นท่านชูวิทย์ก็ Facebook ผมก็ Facebook บ้างนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ไลฟ์กันไปนะครับแต่ว่าสินค้าตรงนี้โอเคผมพร้อมที่จะมีให้ล็อตแรกนะครับจำนวนจำกัดนะครับตอนนี้ผมนำเข้ามาแค่ 40-50 ชิ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวของทางช็อปผมที่กำลังทำอยู่ที่อยากจะได้เลยทำได้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะจัดการส่งให้นะครับอันนี้มีปัญหานะครับเดี๋ยวดูแลให้นะครับอันนี้มีปัญหาเรื่องการรับประกันก็ผมก็ดูแลร้านอยู่แล้วผมรับประกันภายในตัวร้านอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับคงมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเนาะก็มีอะแดปเตอร์เนี่ยบางทีผมดูว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันสูงไปมันอะไรไปเนี่ยผมคิดว่าผมคงจะเปลี่ยนหมดอ่ะนะฮะเปลี่ยนให้เป็นแบบตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นลูกเต๋าของ Apple ก็ได้นะครับ USB สายแบบนี้นะครับผมไม่มั่นใจเรื่องของสักคุณภาพเท่าไหร่ผมทำมือถือมานานแต่ผมจะรู้ว่าโอเคสายประมาณเนี้ยมันคงจะใช้ประมาณนึงอะครับแต่ผมว่าระยะนึงแล้วมันอาจจะไม่ได้ใช้งานหนักหรอกแต่ว่าเนื่องจากสายที่มันเป็นประมาณแบบเนี้ยผมคงจะเอาสายที่เป็น USB ของมาตรฐานสักนิดนึงของ Apple นะครับที่ผมดิวมาก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะมาให้เส้นนึงที่เขาซับรับกันอยู่ประมาณสักเป็นร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ส่วนอะแดปเตอร์เนี่ยคือถ้าเป็นของประเทศไทยเราเนี่ยคงใช้2รูแหละถ้าเป็นของต่างประเทศมันก็จะมี2 3รูบ้างอะไรบ้างที่เป็นค่าไฟของเขา110โวลต์หรือ120โวลต์เนี่ยก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไอ้เนี่ยผมคงจะต้องอาจจะเปลี่ยนเลยนะครับไอ้ชุดเนี้ยคงไม่ได้ใช้แต่ที่ผมอยากใช้ตัวจริงคือตัวนี้นะครับแล้วก็สายของมันตัวนี้โอเคผมดูแล้วไม่มีปัญหานะครับชัดเจนนะครับตัวนี้ใช้ได้รีโมทโอเคธรรมดาใส่ไฟเนี่ยเบาๆนะครับเก็บไว้ได้อุปกรณ์อย่างอื่นไม่มีนะครับเดี๋ยวกล่องแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมันมาแบบเรียบง่ายเพราะสินค้ามันเป็นสินค้าที่จะพอเจาะจงนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าผมทำที่มันสามารถที่จะติดโลโก้ของทางแพลตฟอร์มผมได้เดี๋ยวผมไปทำให้นะครับไม่มีปัญหาเนาะบรรยากาศเย็นดีมากเลยผมจะคุยต่อไปเรื่อยๆครับเพราะบรรยากาศด้านหลังในน้ำตกไหลสบายๆนะครับช่วงนี้แต่ว่าอาทิตย์นี่ก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยแล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับเฟอร์นะครับในน้ำของเฟอร์ที่จะผลิตตัวเดลเซตตัวเดโมให้กับทางSME เราหรือเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือนะครับตอนนี้เป็นโมเดลของร้านมือถือก่อนส่วนไอ้ตัวเดโมเนี่ยตอนนี้น้องกำลังนั่งทำลายผลิตอยู่ตอนนี้น่าจะคลอดเร็วๆนี้ในของที่เป็นแพ็กเกจจริงๆเลยก็ประมาณสักอาจจะมีถึง100โมเดลเลยล่ะนะครับที่น้องเขาทำไว้แต่เนี่ยเดี๋ยวให้เขาทำระบบเรียบร้อยก่อนนะครับจะได้การขนส่งจะได้คล่องขึ้นแล้วก็สำหรับร้านเล็กๆที่ผมสัญญาไว้ปีที่แล้วว่าเราควรจะซื้อโต๊ะแค่ตัวเนี่ยแค่เนี้ย4เซต5เซตเนี่ยราคาไม่เท่าไหร่เนี่ยไปตั้งไว้ในร้านได้เพื่อลูกค้าได้สัมผัสได้รายได้จะเปิดช่องทางในการขายได้มากขึ้นนะครับเราคงไม่เสียโอกาสซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้นไปนะครับส่งง่ายแล้วก็ติดตั้งไว้พร้อมแล้วก็มีหน้าที่คือไปเสียบไฟแล้วก็ใช้งานได้เลยอันนี้เราต้องการให้เป็นโจทย์แบบนี้อยู่แล้วนะครับส่วนสำหรับร้านที่ผมทำอยู่แล้วอันนี้กังวลหายกังวลเลยนะครับก็คงจะต้องทำกันทั้งระบบแบบนี้แหละต่อไปนี้มันคงจะเป็นแบบนี้แล้วล่ะครับผมคิดว่าเทรนปีนี้มันน่าจะทำให้ลูกค้าเนี่ยสัมผัสได้ของจริงทดลองใช้จริงได้อะไรได้มันคงจะไม่ใช้ตัวแบบเปล่าๆแล้วนะครับนะยังไงผมฝากไว้แล้วกันวันนี้ก็ขอเป็นแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ